ันนี้จะพาเพื่อนๆไปไหว้พระทำบุญที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ครับยานพาหนะของเราที่เราจะใช้ก็คือโฟกเต่านะครับ Volkswagen Beetle Final Edition ปี2020นะครับคันนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 1,400 cc เทอร์โบนะครับให้แรงม้าสูงสุด150แรงม้าและก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ Dual Clutch นะครับ7 Speed วันนี้เราจะทดสอบนะครับการเดินทางไกลครั้งที่2นะครับจากครั้งแรกที่เราไปสวนนงนุชนะครับวันนี้เราจะเดินทางไกลประมาณสัก700กิโลนะครับเราไปดูกันว่าถ้าใช้ทางไกลเนี่ยเจ้าบิโชคันนี้จะมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับจากที่เราเติมน้ำมันเมื่อกี้นะครับเราก็ทำการรีเซ็ตค่าน้ำมันตอนนี้คือรถแจ้งว่าวิ่งได้อีก770กิโลนะครับวันนี้เราจะไปทานข้าวกันที่ร้านข้าวแกงแม่ล้วนนะครับอันนี้พอดีผมเติมน้ำมันที่ปั๊มคอนเซ็ปต์แถวบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเดินทางไปอีก40กิโลเมตรนะครับเพื่อจะได้ถึงร้านข้าวแกงแม่ล้วนพอทานข้าวเสร็จก็จะยิงตรงไปที่ตำบลศรีธราชเลยครับอันนี้ก็ถึงที่หมายนะครับร้านข้าวแกงแม่ล้วนครับจากทานข้าวเรียบร้อยนะครับก็จุดหมายต่อไปก็นครศรีธรรมราชครับเหลืออีก628กิโลนะครับเราจะถึงประมาณ 2:57 นาทีตัวรถบอกว่ายังวิ่งได้อีกประมาณ400กิโลนะครับตอนนี้เริ่มเติมแล้วนะครับเท่ากับว่าน้ำมันเต็มถังนี่อาจจะวิ่งถึง700ถึง800กิโลเลยนะครับตอนนี้ระยะทางที่เหลืออยู่จะถึงนครศรีธรรมราชนะครับวัดเจดีย์ไข่ก็เหลืออีกประมาณ175กิโลนะครับก็คือวิ่งทางตรงนี้คือก็ประหยัดน้ำมันดีครับความเร็วเฉลี่ยที่วิ่งมาก็ประมาณ104-105ครับตลอดทางเราจอดรถมาซื้อประทัดหมื่นนัดแล้วครับมาแก้บนให้กับไอ้ไข่เออวัดเจดีย์ไข่นะครับริมทางมีร้านค้าแบบนี้เยอะมากเลยครับประทัดหมื่นนัดครับประทัดหมื่นนัดราคาเท่าไหร่800บาทประทัดหมื่นเราประทัดหมื่นเราบนไว้หมื่นหนึ่งหลังจากเมื่อกี้ที่เราเข้าไปไหว้เราแจ้งท่านว่าเรามาแก้บนนะครับ
คือเรามาถึงเราต้องเข้าไปบอกท่านก่อนว่าเรามาแก้บนแล้วแล้วเราก็เดินเอาประทัดนะครับออกมาจากวัดแล้วก็มาที่ตรงโซนที่เขาจุดประทัดกันโซนจุดประทัดเนี่ยเขาจะหยุดตอน4โมงเย็นนะครับตอนนี้3โมงครึ่งนะต้องรีบก่อนนะครับแล้วสุดแล้วถ้าจุดประทัดเสร็จแล้วต้องเดินกลับไปขอพรครับถ้าสมมติอยากจะขอพรต่อนะครับกำลังเดินมาครับใกล้ถึงแล้วครับแล้วก็หยอดตู้เลยครับโอเคหมื่นนัดเสร็จแล้วก็รอตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเข้าไปจุดให้เลย4โมงนะคะรอบสุดท้ายนะคะอ๋อโอเคครับอ๋อเป็นรอบโอเคครับเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวกลับเข้าไปขอพรใหม่โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ขนอมขนอมบีชรีสอร์ทแอนด์สปาโอเคนี่เราขับรถมาขับรถมาจากสุราษฎร์ครตั้งแต่6โมงเช้าครับมาถึงที่ประมาณบ่าย3แล้วก็ไปไหว้ไอ้ไข่ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่เรียบร้อยแล้วนี่ก็มาเช็คอินที่โรงแรมเรียบร้อยครับดีพอดีมากับพายุเลยดูลมแรงมากเยี่ยมเลยครึ้มมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาบอกว่าจะมีพายุเข้านะครับวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช็คเอาท์แล้วก็ขับรถกลับสุสาครนะครับดูวิวข้างหลังนู่นตกคงไม่ได้ไปไหนมีภูเขาข้างหลังโอเคไปเจอกันที่ร้านนะคะโอเคมาอยู่แล้ว
ทางรวมก็ 1,367.5 กิโลเมตรนะครับเติมน้ำมันไป3ครั้งครั้งแรกก็700บาทครั้งที่2 940ครั้งที่3 1,000 บาทเบนซิน95แต่ความเร็วมาตรฐานก็ประมาณ140ครับสรุปผลการบริโภคน้ำมันนะครับ 15.3 กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับการใช้ความเร็วสูงก็เรียกว่าประหยัดนะครับน้ำมันในถังเหลืออีก280กิโลนะครับความเร็วเฉลี่ย82กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคครับ